สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์ Laguna OG ปี2021นะครับซึ่ง Laguna OG นี้จะเป็นรุ่นเดียวกันกับ Laguna JR ปี2018นะครับเบื้องต้นเรามาคุยเรื่องขนาดกันก่อนนะครับขนาดความกว้างนะครับด้านหน้าอยู่ที่2เมตร80ความยาวของตัวเต็นท์อยู่ที่4เมตร20นะครับความสูงจากพื้นถึงประมาณตรงนี้นะครับ 1.90 ถ้ารวมเสาก็ประมาณ 2.10 ได้สำหรับวัสดุนะครับตัวเต็นท์นะครับจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ 2310T เคลือบกันน้ำ 3,000 มิลส่วนตัวไฟชีทจะเคลือบกันน้ำอยู่ที่ 3,500 มิลตัวโครงจะเป็นเสาเสาเหล็กอย่างดีนะครับเคลือบสีกันสนิมจะเป็นสีกากีส่วนบล็อกหัวกะโหลกจะเป็นพลาสติกอย่างดีนะครับพลาสติก PVC อย่างดีตัวนี้จะมีบล็อกหัวกะโหลกทนทานแข็งแรงส่วนพื้นเต็นท์นะครับจะเป็นผ้า PE 190 กรัมเคลือบกันน้ำทั้ง2ด้านสำหรับตัวขนาดของห้องนอนนะครับจะแบ่งเป็น2ห้องซึ่งห้องข้างหน้าจะเป็นห้องนั่งเล่นสามารถนอนได้ใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้แต่ละห้องความกว้างอยู่ที่2เมตร10นะครับแบ่งห้องและความยาวตรงนี้ก็จะเป็น2เมตร80สำหรับตัวภายในเต็นท์เดี๋ยวผมจะมาแนะนำอีกทีนึงครับแบบตัวภายในเต็นท์นะครับเรามาดูโครงสร้างรอบตัวเต็นท์ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับสำหรับตัวเต็นท์ Laguna นะครับเราจะดูจากภายนอกก่อนนะครับตัวนี้คือยังไม่คลุมผ้าไฟชีทนะครับซึ่งประตูด้านหน้านะครับตัวนี้คือด้านหน้าความกว้างอยู่ที่2เมตร10นะครับตัวประตูนะครับตัวนี้จะเป็นแบ่งเป็นซ้ายขวาเป็นประตูตัวรูปตัวทีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุ้งด้านในก็จะมีผ้าสามารถปิดได้นะครับ ประตูขอโทษทีนะครับประตูเดินมาฝั่งขวานะครับฝั่งขวาก็จะมีประตูนะครับตัวนี้เราปิดมุ้งไว้ให้ดูครับประตูก็จะกว้างประมาณนี้นะครับประตูเป็นรูปตัวที ประตูจะมีทั้งหมด3บานนะครับสำหรับห้องหน้านะครับส่วนห้องในนะครับจะเป็นประตูเข้าข้างในอีกทีนึงตัวนี้ก็จะเป็นมุ้งตรงหน้าต่างใหญ่กว้างขวางนะครับตัวนี้ระบายอากาศได้ดีซึ่งข้างในก็จะเป็นผ้าปิดสามารถปิดกันฝนกันอะไรได้อีกชั้นนึงกันความลมกันความหนาวได้ซึ่งตัวนี้เรายังไม่คุมผ้านะครับสำหรับตัวโครงสร้างก็จะเป็นประมาณนี้เป็นเหล็กนะครับประตูด้านหลังพอดีนะครับหน้าต่างด้านหลังก็จะบานใหญ่เหมือนกันสามารถเปิดสามารถปิดจากด้านในได้นะครับตัวนี้กันลมได้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเทเลสกองเราก็จะมี3ฝั่งนะครับ3ด้านหน้านี่ครับสำหรับโครงสร้างของตัวเต็นท์ Laguna ก่อนคุมผ้านะครับเราจะมีผ้าคุมอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวไงผมจะพาไปดูข้างในนะครับว่าออปชันเพิ่มเติมมีอะไรบ้างเราก็จะมีโลโก้สนามเดินป่าด้านหน้าตรงสกรีนตรงมุ้งให้นะครับเพิ่มความหรูหรามีระดับอีกทีนึงนะครับชัดเจนไหมครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับมีใน Laguna OG ก็มีนะครับตัวนี้แล้วก็ Laguna EX มีเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับอันนี้ผมจะเข้าจากประตูด้านข้างนะครับซึ่งประตูหน้าก็สามารถเข้าได้ข้างในนะครับสำหรับตัวข้างในตัวเต็นท์นะครับตรงนี้จะเป็นตะข่ายนะครับไม่สามารถเปิดปิดได้เพื่อระบายอากาศระบายลมนะครับส่วนตรงโครงหลังคาด้านบนนะครับจะมีผ้าอย่างเงี้ยสามารถรูดปิดได้เปิดปิดได้เป็นตะข่ายชั้นหนึ่งเพื่อระบายอากาศนะครับในกรณีที่เราร้อนโอเคไหมครับฝั่งนี้นี่ฮะสามารถระบายอากาศได้ด้านนี้จะไม่มีนะครับแต่ละห้องทั้งสองห้องคือจะมีทั้งสองห้องแต่สลับด้านกันนะครับสำหรับตัวประตูนะฮะเป็นรูปตัวทีประตูนี้ก็สามารถเปิดเข้าเปิดออกได้สำหรับในบานประตูนะครับก็จะมีหน้าต่างย่อยอีกผืนหนึ่งซึ่งเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะครับอากาศบ้านเราจะร้อนเราจึงเพิ่มช่องระบายอากาศได้เยอะถ้าเราหนาวเราก็ปิดไปได้หมดเลยนะครับคือห้องนี้ก็สามารถนอนได้นะฮะนอนจริงได้นะครับตัวนี้เป็นไงครับตัวนี้เบิร์กเลยนะครับตัวนี้เราก็นั่งเล่นได้ไปได้2ครอบครัวนะครับตัวนี้ครอบครัวใหญ่ก็สามารถนอนได้นะครับ
อันนี้เราจะให้ดูกันเห็นเลยครับแต่ละจุดนี่นะครับห้องนอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูทั้งซ้ายขวาหน้าหลังนะครับตัวนี้3ด้านสำหรับประตูทั้ง3ด้านก็มีหน้าต่างย่อยซ้ายขวา2บานนะครับประตูละ2บานนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องข้างหน้านะครับก็จะมีที่แขวนตะเกียงให้เหมือนกันนี่ครับตรงนี้ที่แขวนตะเกียงแล้วก็ตรงนี้ด้านนี้นะครับด้านฝั่งขวาของหน้าเต็นท์นะครับจะมีช่องสอดสายไฟให้นะครับตัวนี้ห้องข้างในก็สามารถใส่สายไฟได้ด้านในเป็นซิปรูดปิดนะครับส่วนตัวนี้ข้างนอกเปิดสอดใส่สายไฟได้นะฮะทีนี้ออปชั่นเพิ่มเติมมาก็มีตัวนี้นะครับด้านหน้าจะมีที่ใส่ของสำหรับห้องหน้านะครับปกติจะไม่มีนะครับสำหรับตัวห้องข้างในประตูนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะครับประตูเป็นรูปตัวดีแท้นะครับซึ่งเป็นตัวดีแท้นี่ข้อดีของมันคือจะรูดเข้ารูดออกง่ายสะดวกสบายครับส่วนประตูตัวทีนี่จะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวเต็นท์นะฮะประตูซ้ายขวาครึ่งบนครึ่งบนนะครับจะเป็นหน้าต่างครึ่งหนึ่งสามารถเปิดระบายอากาศได้นะมันจะฟูหมดเลยนะครับนี่ด้านหน้าด้านหน้านะครับห้องหน้าปุ๊บนะครับระบายอากาศได้ดีนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวร้อนเราเข้าทางนี้ดีกว่าปึ๊บสำหรับห้องข้างในนะครับหน้าต่างเราสามารถปิดจากข้างในได้นะครับตัวนี้ปิดจากข้างในได้ห้องในนี้มีหน้าต่าง3บานครับหน้าต่างบานใหญ่มากนะครับประมาณเกือบ1เมตรได้ครับประมาณ90เซนได้ครับตัวนี้กว้างขวางนะครับเนี่ยฮะรูดซิปเปิดได้เลยและตัวไฟคิดข้างนอกเราก็สามารถรูดปิดได้มีมุ้งอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้สำหรับชั้นตัวเต็นท์นะครับเดี๋ยวผมจะคุมไฟคิดให้ดูอีกทีนึงนะไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะครับนี่ครับชิวๆเลยครับห้องนอนกว้างขวางสำหรับห้องด้านในนะครับตัวระบายอากาศด้านบนที่ตรงหลังจั่วหลังคานะครับมันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือถ้าเราเข้ามาจากตัวเต็นท์จะสลับกับห้องนอกห้องนอกจะอยู่ขวานะฮะเนี่ยจะสลับด้านกันกว้างขวางครับในเต็นท์นี้ก็นอนได้ประมาณ5ท่านได้ครับ5ท่านสบายๆเลยครับขนาดมันจะอยู่ที่2เมตร80นะครับตรงนี้ฮะจากนี้มาถึงนี่2เมตร80และความยาวก็2เมตร10นะครับก็ตัวนี้ก็จะมีที่ใส่ของโอ้เพิ่มนะฮะปกติห้องละตัวนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับที่ใส่ของมีเพิ่มให้แล้วฝั่งนี้ก็มีครับมีทั้งซ้ายและขวาครับไม่ต้องห่วงครับเต็นท์ของเราสนามเดือดป่านะครับเราพัฒนามาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะนะครับเนื่องจากอากาศบ้านเรามันก็หลากหลายอุณหภูมินะครับส่วนมากจะร้อนไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้เราก็จะตรงมุมตามตัวเต็นท์นะครับมุมเต็นท์ที่มีตัวเสียบเสานะครับก็เราก็จะซีนตะเข็บให้นะฮะซีนตะเข็บตามตัวมุมเต็นท์ให้มุมนอกนะครับทุกมุมครับนะฮะซีนตะเข็บให้สำหรับตัวการเย็บรอยต่อของผ้านะครับจะเป็นแบบตะเข็บคู่นะครับซึ่งตะเข็บคู่นี่จะดีอย่างนึงคือน้ำมันจะไหลผ่านได้เร็วนะครับข้างในก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายนอกอีกทีนึงตอนคุมผ้าไฟชีทแล้วนะฮะว่าจะมียังไงจะมาแนะนำวิธีการกางที่ทำให้น้ำไหลผ่านได้เร็วคือเราต้องมีเวลาก็กางเต็นท์พวกนี้นะครับเชือกสมอบกจุดที่ไหนที่เขาให้มาเราควรจะปักสมอบกตามจุดที่มีมาให้นะครับเพื่ ป้องกันน้ำเวลาฝนสาดฝนอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันอีกทีนึงตอนคุมผ้านะครับอ
สวยงามนะครับสวยงามขนาดใหญ่อลังการนะครับครับสำหรับตัวเต็นท์ลากูน่า OG นะครับเราก็จะแถมสมอบกมาให้นะครับตัวขนาดใหญ่หนานะครับประมาณ3หุ่นถึง4หุ่นได้3หุ่นได้หนาอยู่ประมาณ7นิ้วมีทั้งหมดนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23ตัวนะครับตัวนี้เชือกพร้อมสต็อปนะครับ1 2 3 4 5 6 6ตัวตัวนี้น่าจะเป็นของตัวหน้าต่างนะครับ6เส้นเพราะหน้าต่างมี3บานส่วนตัว6นะฮะแล้วก็ตัวยาวตัวนี้จะยาวกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีทั้งหมด10ตัวก็จะตามมุมนะครับตัวนี้ตามมุมตัวเต็นท์6มุมแล้วก็ตัวเทเลสอีก4เส้นมันก็จะเป็น10เส้นตัวนี้จะยาวกว่าตัวสั้นจะคล้ายกับหน้าต่างนะครับเดี๋ยวไงก็จะมาผูกให้ดูอีกทีนึงสำหรับตัวนี้เราก็กางเทเลสผ้าคลุมไฟชีทเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเสาตัวเสาไฟชีทเสาเทเลสนะครับเราจะแถมมาให้ทั้งหมด4ต้นเราเลือกเอานะครับว่าจะกางฝั่งไหนหน้าหรือซ้ายหรือขวานะครับตัวนี้เข้าออกได้3ทางส่วนตัวเชือกเราจะแถมมาให้ทั้งหมดยาวนะครับจะแถมมาให้ทั้งหมด10เส้นก็จะเป็นตัวของเสาเทเลส4เส้นแล้วก็ตรงมุมของตัวเต็นท์ที่มีผูกอย่างนี้นะครับ6เส้นเสาเชือกสั้นนะครับจะแถมมาให้6เส้นนะครับวิธีการกางก็กางยังไงก็ได้นะครับการดึงเชือกสำหรับเชือกที่แถมมาให้นะครับตามจุดต่างๆแนะนำนะครับลูกค้าควรจะผูกตามจุดและปักสมอบกนะครับตามจุดที่มีสมมุติด้านข้างนะครับมียางยืดนะฮะเราปักสมอบกเพื่อตัวนี้เวลาฝนตกน้ำจะได้ไหลเร็วขึ้นเพื่อให้ไฟชีทไม่ติดกับตัวเต็นท์จะไม่เกิดอาการแบบว่าน้ำรั่วน้ำซึมหรือคอนเดนซ์อะไรประมาณนี้เวลาการปรับเชือกสมอบกนะครับง่ายๆเลยนะครับนะของเราเป็นตัวสต็อป3รูนะเราปักสมอบกปรับรูอย่างนี้ฮะนี่ครับรูแรกเสียบสมอบกครับใช้รูที่2กับที่3ในการปรับรูดดึงเชือกรูดขึ้นมานะฮะเดี๋ยวไปดูรอบๆด้านนะครับทั้งตัวเต็นท์ไม่ว่าจุดต่างๆนะครับที่เรามีให้นะฮะแนะนำควรจะปักสมอบกเพื่อให้ตัวไฟชิดไม่ติดตัวเต็นท์มากนะครับอย่างหน้าต่างนะครับตัวนี้เราก็จะแถมเชือกมาให้ขึงไว้ได้เลยนะครับตัวนี้ปักสมอบกถาวรได้เพราะว่าด้านในเราก็จะเป็นผ้าอีกชั้นหนึ่งมาดูหน้าต่างตรงนี้นะครับนะฮะหน้าต่างของเราจะเป็นมุ้งอีกชั้นหนึ่งนะครับมุ้งจะมี2ชั้นนะครับตรงนี้เราก็สามารถปิดได้มีตีนตุ๊กแกให้นี่ปิดไปเลยครับนี่นะฮะปิดไปเลยง่ายๆครับถ้าปักเชือกแล้วพอปิดปุ๊บตัวนี้น้ำก็ไหลลงแล้วครับสบายๆเลยครับทำให้น้ำไหลเร็วขึ้นฝั่งนี้ด้านหลังก็จะมีจุดปักสมอบกนะครับนี่ครับแนะนำทุกคนนะครับทุกท่านนะครับควรปักสมอบกติดตีนตุ๊กแกง่ายนะครับตัวนี้ติดตีนตุ๊กแกเพื่อให้น้ำไหลแล้วก็ไม่เข้าตามตะเข็บนะครับนะฮะมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ผมไม่ได้ปักมันจะเป็นมุ้งอีกชั้นหนึ่งตัวนี้อากาศจะโปร่งโล่งสบายนะครับพัดลมจะเข้าด้านล่างถ้าเราขึงเชือกปุ๊บมันก็จะดันออกจากตัวเต็นท์ตรงนี้ก็ควรจะผูกนะครับสมอบกแถมมาให้ทั้งหมด23ตัวเชือกยาว6เส้นอ้อยโทษดีเชือกยาว10เส้นเส้นสั้นๆแบบนี้นะฮะมี6เส้นครับผมฝั่งนี้เข้าออกได้หลายทางทั้ง3ทางเลยนะครับเทเลสก็ความยาวของเทเลสยาวยื่นออกมาประมาณ 1.60 ครับผมความยาวของเทเลส 1.60 ความกว้างตรงด้านหน้านะครับตรงด้านหน้านะครับเพราะด้านหน้าจะกว้างสุด
2เมตร40ครับผมส่วนประตูความสูงตรงนี้นะฮะมาถึงนี่ประมาณเมตร60เข้าออกสบายก้มนิดนึงครับเวลานั้นเราก็ปิดประตูหน้าต่างอีกอย่างนะครับเวลาฝนตกถ้าเรานอนข้างนอกแนะนำควรจะปิดไฟชีตเพื่อไม่ให้น้ำเข้าเดี๋ยวปิดไปเลยอันนี้จะปิดให้ดูนะครับถ้าเราปักสำรองบกแน่นหนานะครับน้ำไม่เข้าแน่นอนเพราะตัวนี้คือมันจะเป็นแบบคือของเมืองไทยครับเราทำงานฟังก์ชันมาเพื่อใช้กับเมืองไทยอากาศเมืองไทยปิดแค่นี้นะครับน้ำไม่เข้าแล้วครับลมก็จะเข้าด้านล่างแทนอากาศก็จะไม่ร้อนมากแล้วก็เปิดประตูหน้าต่างข้างในสำหรับลากูน่า OG นะก็มีวางจำหน่ายที่สนามเดินป่าสาขาจรัญ53และออนไลน์หรือไม่ก็สั่งซื้อกับพนักงานสนามเดินป่าได้ทุกสาขานะครับติดต่อสอบถามพนักงานขายเราของเราได้แต่เราไม่มีวางจำหน่ายในห้างนะครับผมยังไงก็ขอฝากลากูน่า OG ปี2021ด้วยนะครับขอบคุณครับ